สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะฮะวันนี้คือเช้าวันที่25นะครับผมวันนี้ผมต้องไปงาน Thailand Game Show หรือ TGS นั่นเองที่เพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าใจนะก็ผมอ่ะได้รับเชิญจากทางการิเย่นะฮะให้ไปร่วมบูธเขาซึ่งปีที่แล้วเนี่ยคนเยอะมากที่บูธการิเย่จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากได้ไปร่วมกิจกรรมผมคิดว่าน่าจะสนุกแน่ๆเลยได้ข่าวว่าเห็นมีดาราต่อธนภพอะไรไปด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะไปขึ้นเวทีกับใครเดี๋ยวไปดูกันในบล็อกเลยนะครับผมยังไงตอนนี้ผมขอไปเตรียมตัวก่อนแล้วเพราะเอาตรงๆเลยเดี๋ยวเพิ่งตื่นเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเจอกันครับไปครับเดี๋ยวเราผมแต่งตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปขึ้นรถแล้วก็เดินทางกันเลยนะครับไปเดินทางกันครับผมวันนี้หน้าใสนะฮะธรรมดาการเย่เมนแอคโนไฟช่วยผมไว้ตอนนี้เรามาถึงงาน Thailand Game Show ปี2019แล้วครับหรือว่า TGS นั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับผมมีขึ้นเวทีบูธการิเย่ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างในว่ามีอะไรบ้างก่อนที่จะไปถึงบูธกันนะครับผมแล้วก็ตอนถึงบูธจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะครับดูกันเลยฮะกิจกรรมเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับพี่กินต้องบอกเลยว่าสนุกมากนะครับเมื่อกี้ผมเพิ่งลงมาจากบูธเวทีของการิเย่ซึ่งเมื่อกี้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับเกม CSGO ไปก็ทำกิจกรรมกับนนทการเนาะเขาให้ผมคิวใครคิวได้มากกว่าภายใน5ทีก็ได้ของรางวัลไปซึ่งผมพลาดไป66ตัวมันก็แน่นอนอยู่แล้วมันต้องเป็นผมใช่ป่ะเออแล้วก็เมื่อกี้นะครับผมก็มีกิจกรรมมามีแฟนๆมายืนดูแล้วก็ถ่ายรูปกับน้องๆภาพแฟนคลับแบบเมื่อกี้ต้องบอกว่าต้องขอบคุณทางการิเย่มากๆเลยนะครับผมที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้แล้วก็ให้ผมได้มีโอกาสรับเชิญในเวทีแบบนี้สนุกมากแล้วก็ประทับใจมากแล้วก็รู้สึกว่าเอาตรงๆเลยนะครับรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะครับผมขอบคุณทางการิเย่มากๆเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมภาพบรรยากาศงานกันต่อเนาะหลักๆก็ตอนนี้ผมเสร็จจากบูธของคาริเย่แล้วจากเวทีเดี๋ยวเราเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเรื่อยๆครับผมอ่ะเจอกันนี่เพื่อนๆดูนี่โอ้โหล่าสุดเว้ยผมเพิ่งไปเล่นกิจกรรมมาซึ่งเขาให้คาริเย่เมนแอคโนไฟผมมาโอ้โหเขาเรียกว่าต้องไปเอาของมาตุนซะหน่อยที่บ้านเนี่ยมันจะหมดแล้วนี่สังเกตได้ง่ายนะดูหน้าผมเนี่ยหล่อใสไร้สิวแค่ได้ยินเป็นแอคโนไฟเท่านั้นนะครับผมนี่สำหรับเพื่อนๆอ่ะใครที่สนใจอยากจะไปหาซื้ออยากจะน็อกสิวได้เหมือนผมน็อกหน้ามันได้เหมือนผมอย่าลืมไปหาซื้อกันนะแค่ได้ยินเป็นแอคโนไฟนะครับผมกิจกรรมสนุกมากบูธดีๆ TGS ปี2019อย่าลืมมาร่วมกันนะครับผมที่บูธการิเย่เมนนะครับผมบ๊ายบายไปสนุกกับงานต่อแล้วแล้วนะฮะตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านกันเรียบร้อยนะครับคือดูสภาพผมดิมันเหมือนเป็นคนบ้าตอนนี้
โคตรเหนื่อยเลยแต่ต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันที่แฮปปี้แล้วก็สนุกมากๆเลยนะครับต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่เข้ามาแบบขอถ่ายรูปมาทักทายพูดคุยกันแม่งโคตรแฮปปี้โคตรมีความสุขเลยแต่อีกหนึ่งข้อเลยนี่ฮะต่อให้ผมจะเหนื่อยไปทั้งวันเนี่ยหน้าใสไร้สิวแกได้ยินเมนแอนนอลไฟเท่านั้นนะครับผมและล่าสุดนะครับผมไปร่วมสนุกกับบูธกันที่เยเมนมาโหกิจกรรมเล่นสนุกสนุกเยอะมากๆถ้าปีหน้านะครับมีงานอีกนะครับผมทางกันที่เยจัดอีกอย่าลืมนะครับอย่าลืมผมตัวน้อยคนนี้นะครับไม่น้อยนะพี่น้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆทุกคนขึ้นไปโชว์อาวุธลับกันต่อล่าสุดที่ผมพูดกันไว้ในงานก็คือปืนอัพแล้วก็ปืนซีแซดผมอยากจะไปนั่งยิงต่อนะครับมันเขาเรียกว่าอารมณ์มันยังค้างฟีลลิ่งมันยังค้างเดี๋ยวไปยิงต่อดีกว่าโอเคเดี๋ยวไปเจอกันหน้าคอมดีกว่าผมไปยิงแล้วขอบคุณอีกครั้งนะครับโอเคครับผมมาไหนๆก็มาถึงบ้านกันแล้วขอยิงสักหน่อยอ่ะอย่างที่บอกแหละอารมณ์ค้างเราไปถึงที่แล้วอ่ะจะไม่กลับมาเล่นได้ยังไงอารมณ์มันค้างก็ใจบอโอเคฮะไปยิงเดธแมทช์กันดีกว่ามาปืนเทพเราปืนเทพเราอาร์คครับผมอาร์คครับกับซีแซดครับมาฮะเราวอร์มสักหน่อยมาดีครับผมไม่ได้เล่นเกมนี้แบบต้องบอกว่านานมากอะนะหมายถึงว่าแบบมาดิเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่แบบต้องรีเฟคไวมากการวางเป้าการฟังเสียงต้องเฉียบเลยผมได้ยินเสียงอยู่ห้องนี้เปิดไม่ได้เหรอก็มาดีครับหูดอกนี้อัดเข้าลำตัวยอมหรอวะกินเอาปืนพกไปไล่ยิงกันดีกว่าต้องใช้คู่กับปืนอาวุธลับของเราฮะซีแซดแล้วก็อาร์คระยะนี้นะก็มาดิครับโอ้ไม่ให้ได้สวนเลยเพื่อนลองดูเฮ้ยเฟิร์สช็อตได้อยู่ถือว่าไม่แลกเข้าหัว wow. ไม่น่าเกลียดนะมาดิมาดิหลังมาอุ้ยสองทางเลยเกินไปบอโอ้ย48มาดิครับเพิร์ชช็อตผมอ่ะมาดิครับเพิร์ชช็อตผมอ่ะมาดิครับมันเอาเรื่องเลยวะอุ้ยไม่ตายด้วยโอ้โหอีกตัวนึงได้ยินเสียงแล้วหันมันไม่ทันก็มาดิโอ้โหหน้าหลังประกบอีกแล้วจ้าวัดไม่เข้าเรื่องโอ้โหโหหัวฉันก็มาดิโอ้โหสองทางอีกแล้วเพื่อนโอเคเว้ยพักดีกว่าโอเคค่อยหนำใจหน่อยแบบเนี้ยได้ยิงได้วอร์มหน่อยเนาะโอเคโอเคครับยังไงวันนี้ก็พอแล้วกับการวอร์มไปรับชมภาพบรรยากาศกันต่อเลยแล้วกัน